คิดว่าหลายคนไม่รู้อาจจะมีคนรู้อาจจะมีคนรู้แต่หลายคนไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบในบรรดาที่พูดมา4อย่างเนี่ยอันนี้น่าจะดูพิลึกพิกลมากที่สุดนั่นก็คือจังหวะจังหวะมาพบกับเราสองคนแล้วในช่องคิงยูดีชื่อได้นะคะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกิ๊กกับมิจิเนี่ยเราจะมาบอก5อย่างที่ทำไมญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต้องกินそう日本で絶対食べた方がいい5つเรื่องของเรื่องนั้นทุกคนคือมีคอมเมนต์เนี่ยมาถามกิ๊กกับมิจิเยอะมากว่าแม่นี่ทำเป็นอะไรไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะกินอะไรดีอะไรอร่อยมีอาหารอะไรแนะนำบ้างไหมคะมาญี่ปุ่นที่แบบจะต้องกินเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามี5อย่างที่ทั้งกิ๊กเองแล้วก็มิจิเองที่จะแนะนำคือ5อย่างเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้ามาญี่ปุ่นต้องกินอ่ะคือประเทศอื่นอ่ะอาจจะหาได้แต่ไม่สู้ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกทั้งหมดเลย5อย่างที่มาญี่ปุ่นแล้วต้องกินอย่างที่หนึ่ง1つ目はお寿司ถ้าพูดถึงซูชิก็คือญี่ปุ่นหรือว่ามาญี่ปุ่นก็ต้องกินซูชิแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีซีซั่นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวใบไม้ร่วงใบไม้ผลิแล้วแต่ซีซั่นของเขาเนี่ยทำให้ปลาแต่ละชนิดเนี่ยมีแบบจุดเด่นไม่เหมือนกันใช่แล้วมีความอร่อยที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือได้เกรดที่ดีแต่ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นยังไงก็ต้องกินซูชิอยู่แล้วถูกต้องป่ะคืออีโรนนาสไตล์ก็あるのよね回転寿司とかもあるしちゃんとしたカウンターの高いお店もあるしもういろいろ選べますสามารถเลือกได้เลยตามใจชอบเลยว่าจะเอาแบบถูกมากๆหรือว่ากินแบบมีกำลังจ่ายก็แพงมากๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปเป็นอย่างที่2 2つ目ですอย่างที่2ก็คือYakiniku Yakiniku Yakiniku ก็คือเนื้อย่างนั่นเองนะคะอย่างที่รู้ว่าเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าวัวญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบเป็นท็อปโลกเลยนะそうそうที่คิดว่าหลายๆคนจะรู้ว่า A5 みんな多分英語とかあとは和牛とかって言葉知ってるよねใช่แล้วคำว่า和牛มันก็เป็นวัวญี่ปุ่นนั่นแหละเนาะทั้ง A5 ทั้ง Wagyu แล้วก็อย่าว่าแต่ A5 เลยแล้วก็มี A4 A3 อะไรก็มีเยอะแยะเลยนะแต่ไม่ใช่ A4 แบบนี้นะそれ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ A4 นี้กินไม่ได้นะทุกคนอันนี้ไม่เขียนอย่างเดียวแต่ถ้า A4 กับ A5 เนี่ยถ้าถามด้วยเราดูจากตาเฉยๆเลยนะถ้ามาวางเทียบกันก็แทบจะมองไม่ออกそう A4 もね十分美味しいよใช่ A4 ก็ถือว่าอร่อยแล้วนะแต่ A4 กับ A5 เนี่ยอะไรที่ต่างกันได้เห็นชัดเจนนั่นก็คือราคาそうやなราคาต่างกันชัด A4 กับ A5 เนี่ยคนละเรื่องเลยนะจริงถ้าแบบว่ามีโอกาสได้กิน A5 ก็กินแต่ถ้าแบบไม่ไหวแพง A4 ก็หลุดแล้วนะแล้วเนื้อแพงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ชิมันตะกอนだと100กรัมで3000ぐらいは行くよね100กรัมเลย3000ไงそうขีดละพันกิโลละหมื่นโหกิโลละหมื่นそうそうそうจริงดิโอ้เหลืออะไรそれ肉屋さんで売ってる値段だからねそんなんでレストラン行っちゃったらโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นราคาที่ซื้อในร้านเนื้อนะทุกคนโดยที่ยังไม่ได้ทำอาหารแต่ถ้าไปในร้านอาหารก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเลยอันนี้คือเนื้ออะไรที่ราคาเองโคเบเกียวกับมาซากะเกียวกับอย่างว่าเท่าที่รู้มานางกินเบียร์そうビール飲んでで日本人間がね牛マッサージするのคนมีพนักงานคอยนวดด้วยหัวสปอยกับกูอีกแต่ในญี่ปุ่นเองเนี่ยคือ A4 A5 แบบเราแบบไม่ต้องแพงมากก็สามารถที่จะหากินได้ตามนั้นเนื้อย่างนั่นเองเนาะโอเคอันนี้คืออันที่สองที่อยากที่จะให้กินนะคะสามเมทซึเมเดสราเมนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยราเมนเยอะมากเยอะอีกไปคือตอนที่กิ๊กอยู่ญี่ปุ่นทีแรกอะกิ๊กเคยคิดเลยนะว่าผมมึงจะมีราเมนอะไรเยอะขนาดนี้คือบ้านเราก็ยังมีแบบบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งเกี๊ยวแล้วก็ต่างกันที่เส้นมีขาวเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะไม่เจ๋งว่าทงกุซึทงกุซึโชยุมิโซะうん塩うん担々麺担々麺つけ麺うん油そば油そばうん基本がこんな感じかなまあ日本ก็อยากที่จะแนะนำให้ลองกินกันคือเป็นอะไรที่หาง่ายด้วยนะและราคาก็ไม่แพง食べやすいからいろいろの食べて自分の好きなラーメン探した方がいいよもし好きなお店とかあったらぜひ書いてหรือว่าใครที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแล้วแบบว่าเฮ้ยเนี่ยไปญี่ปุ่นทีไรจะไปกินราเมนร้านนี้ตลอดเลยอร่อยมากเลยก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะเดี๋ยวกิ๊กกับมิจิจะลองไปกินตามเพราะว่าด้วยความที่มันเยอะคือกิ๊กก็ไม่เคยคือกิ๊กก็ไม่สามารถกินร้านราเมนได้ทุกร้านในญี่ปุ่นนะทุกคนแต่ถ้าเป็นที่โอซาก้าจะมีร้านประจำของพวกเราที่เราสองคนอยากที่จะแนะนำคิดว่าอร่อยมากอร่อยมากก็คือร้านนี้ร้านชื่อว่า
天佑天佑นั่นเองนะคะกิ๊กเคยทำรีวิวไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกิ๊กจะใส่ลิงก์ไว้ให้หรือว่าลองไปดูในวิดีโอนี้ดูก็ได้นะคือเป็นร้านที่อร่อยคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรกิ๊กเลยนะคือไปกินกันเองเลยแล้วก็ใกล้ๆกับชินไซบาชินั่งรถไฟไปแค่สถานีเดียวเท่านั้นก็ถึงแล้วนะคะส่วนโตเกียวก็มีร้านประจำเหมือนกันแต่まだレビューしたことないね。でも一回レビュー。好きなんだけど、お水すっごいちっちゃくて、お客さんいっぱいだから取りづらいんだよね。ポキックみたいな友人じゃこうしは、มันก็จะมีร้านประจำที่ก็อร่อยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงๆ。แต่เราสองคนไม่เคยรีวิวเลยด้วยความที่แบบอย่างที่เมเจบอกไปว่าร้านมันเล็กร้านมันเป็นเคาน์เตอร์แล้วพอกลางวันคนเยอะมากบางทีแบบเราก็เกรงใจอ่ะแล้วเวลาเป็นเคาน์เตอร์มันก็นั่งแบบบางทีคนข้างๆก็จะเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอธิบายยากพูดยากอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบเราเองไม่เคยรีวิวแต่ว่าถือว่าติดไว้เป็นการบ้านเดี๋ยวรอบหน้าไปกินแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่อยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยอร่อยมากสี่ยอดสมัยです พุดดิ้ง พุดดิ้งถามว่าทำไมกิ๊กจะต้องแนะนำพุดดิ้งทั้งที่ญี่ปุ่นไม่มีขนมหวานเยอะมากพุดดิ้งพุดดิ้งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งรสชาติไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยจริงมีเอกลักษณ์ชัดมากอร่อยหอมกลมกล่อมคือไม่เหมือนที่อื่นใช่คือไม่เหมือนถามว่าไม่เหมือนยังไงลองไปกินอันนี้ไม่เหมือนจริงๆและอย่างที่สองก็คือเป็นขนมที่ราคาถูกเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปหาร้านแพงๆไปอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นคือแค่แบบเซเว่นแฟมิลี่มาร์คโรสันก็ได้พุดดิ้งที่คุณภาพดีและอร่อย30บาทぐらいの安いのもでも美味しいしちょっと出したらね60บาท200円ぐらいのやつとかでもすっごい美味しいよคือถ้าใครลองกินแล้วเราเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ yeah. แต่ถ้าใครยังไม่เคยลองกินนะคะกิ๊กแนะนำเลยพุดดิ้งเป็นอะไรที่แบบเป็นของใกล้ตัวเป็นของหวานใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องกินเราไม่ต้องสนใจซีซั่นหาอะไรเลยนะกินได้ทุกซีซั่นหากินง่ายราคาถูก30บาทถ้าดีๆหรูๆ60บาทก็หรูแล้วไม่ต้องแบบไปหา500 800 3,000 ไม่ต้องหาอย่างนั้นเป็นของราคาถูกถูกและดีคือพุดดิ้งนี่แหละอยากให้ลองกินอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งท้ายโก้ท้ายโก้แปลว่าสุดท้ายนั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนอาจที่จะร้องเอ๊ะแน่นอนเพราะว่าคิดว่าหลายคนไม่รู้อาจจะมีคนรู้อาจจะมีคนรู้แต่หลายคนไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบในบรรดาที่พูดมาสี่อย่างเนี่ยอันนี้น่าจะดูพิลึกพิกลมากที่สุดนั่นก็คือติ๊กทามาโกอันนี้คือไข่แต่เราไม่ได้แบบมาไข่ต้มไข่อะไรทางนั้นอันนี้คือไข่ดิบ What? ไข่ดิบจริงๆไข่ดิบที่ญี่ปุ่นสามารถกินได้กินได้กินได้ย้ำอีกครั้งนะว่าการที่จะกินไข่ดิบได้เนี่ยจะต้องเป็นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นในโลกนี้คิดว่ามีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะสามารถกินได้ถามว่าทำไมถึงจะต้องมาแนะนำอันนี้คือเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆไปจนถึงคนแก่เนี่ยเขากินกันว้าวあとは元気な時でもあと病気の時とかでももう食べられる ไม่ว่าจะตอนเราสุขภาพแข็งแรงหรือว่าป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็กินได้แต่ที่สำคัญมากก็คือมันอร่อยทุกคนจะแบบอะไรวะไข่ดิบจะอร่อยได้ยังไง食べ方はね卵かけご飯っていうวิธีการก็กินง่ายๆหากินก็ง่ายสมมติว่าถ้ามาญี่ปุ่นสามารถหากินได้ตามร้านพวกกิวด้งリュウドン屋さんが多分一番簡単で早いかな。吉野家。吉野家、松屋。松屋、あれみたいな。そんな感じだ。ポッキー屋、あれみたいな。ก็สามารถที่จะหากินได้นั่นเองนะ。แต่ว่าถ้าแบบไม่อยากไปร้านเราไปเข้าไปในซูเปอร์ก็ได้ไข่เนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุอยู่มันเขียนไว้ว่าหมดอายุ20ธันวาแล้วเราไปซื้อวันที่15ธันวานั่นหมายความว่าไข่นั้นน่ะมันยังกินแบบดิบได้日本のああいうは生で食べられる日にちを書いてある。ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนวันหมดอายุไว้เลยก่อนวันหมดอายุเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นสามารถกินดิบได้ทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนไทยの普通の卵とかで生で食べたら絶対ダメだからね。แต่บอกเลยนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยกินดิบได้แล้วแบบเฮ้ยบ้านฉันก็มีไข่ดิบบ้านฉันเลี้ยงไก่แล้วจะกินไม่ได้นะทุกคนการันตีว่ามันซึ่งจะไม่การันตีมันไม่ได้เกี่ยวเพราะแบบเฮ้ยไข่เพิ่งออกมาแล้วมันจะสามารถกินได้มันอยู่ที่ว่าวิธีการเลี้ยงกันหนึ่งด้วยสองอาหารที่ไก่กินก็อยู่ในตรงนั้นด้วยและอย่างที่3ก็คือมีวิธีการฆ่าเชื้อซึ่งที่ญี่ปุ่นมีวิธีการแบบนั้นอยู่กับไข่ทุกลูกเลยนั่นเองนะคะ wow. ถ้ามากินที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยบางทีแบบไข่บางยี่ห้อมีติดวันหมดอายุทุกลูกเลยด้วยซ้ำนะ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะแนะนำแต่ในวันนี้ก็มาพูดแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองมากินให้ดูไทเทมัสฮิวด้วยไม่จีตอกไข่เอาไว้ตอกลงมาอย่างนี้เลยนะทุกคน wow.เสร็จแล้วก็ใส่โชยุโชยุมาเติมชิมกันแค่นี้เสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันเจอกันมานี่ก็ได้แล้วนะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเหม็นคาวหรือเปล่าอยากจะบอกว่าไข่ดิบของญี่ปุ่นเนี่ย
ไม่เหม็นคาวคือไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวอยากให้ทุกคนลองจริงๆคือมันเป็นอะไรวะคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากใกล้ตัวมากแต่ว่าไม่เหมือนอะไม่เหมือนไข่ที่เราแบบเหมือนในชีวิตนี้เท่าที่เราเคยกินมาถ้าใครไม่เคยกินไข่ดิบญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นนี่คือไข่ดิบกับข้าวบอกเลยทุกคนว่าแนะนำให้ลองกินดูอร่อยมากแล้วยายบอกว่าหอมมากไม่เหม็นคาวเลยจริงโอเคทุกคนนี่ก็ครบแล้วให้อย่างสำหรับเวลามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่กิ๊กกับมิจิแนะนำที่จะให้กินนั่นเองนะคะใครกินครบทั้ง5อย่างแล้วมีใครกินครบทั้ง5อย่างแล้วลองคอมเมนต์มาให้ดูก็ได้หรือว่าใครยังไม่ได้กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันซึ่งอีกตระมุของ5ตัวเนี่ย絶対食べてหรือว่ารอบหน้ามีแผนแล้วว่าจะไปญี่ปุ่นอ่ะยังไม่รู้กินอะไร5อย่างนี้เลยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทามาโงะคาเคโกฮังทามาโงะภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยก็คือไข่คาเคลุนั่นก็คือแบบว่าการแบบว่าการเทใส่อย่างนั้นนั่นเองนะโกฮังก็คือข้าวนั่นเองนะคะก็ตรงตัวเลยทามาโงะคาเคโกฮังไข่เทใส่ข้าวก็อย่างนั้นเลยตรงตัวเป๊ะแต่ว่าอร่อยมากจริงแล้วก็ราคาถูกด้วยหากินง่ายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย